กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่โอเคครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆโอเคเลยหรอกพี่น้องอาสาคณะกรรมการอาสาป่าประกอบกิจรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพรศิรินะคะที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ดิฉันนางสาวศิริพรปัญญาเสนหัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดระดับมีจุดเน้นเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและได้รับโอกาสจากกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสส.ให้เป็นตัวแทนของการถอดบทเรียนการดำเนินงานซึ่งหน่วยงานหน่วยจัดการจังหวัดลำปางมีคณะทำงานด้วยกันทั้งสิ้น27คนที่มาจากภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมการบริหารจัดการโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนจังหวัดลำปางที่เป็นผู้รองและสำหรับปี2563บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่7เป็นพื้นที่ขยายผลการยกระดับในการเฝ้าระวังได้สรุปความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมในแผนที่ทำมือให้ท่านประธานและผู้ร่วมงานตามลำดับขอบคุณค่ะไม่ตรงจุดนะครับดังนั้นเลยเป็นแผนที่นี้ขึ้นมานะครับและก็หอคอยนะครับหอคอยสูง4เมตรนะฮะถ้าขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปก็ประมาณ5เมตรอยู่นะครับเราอยู่จุดนี้ครับจุดทางขึ้นด้านขอบนี้ครับคือเป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะครับที่ทางกรมป่าไม้อนุมัตินะครับบริเวณจะมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับชุมชนใกล้เคียงนะครับทางคณะกรรมการและหมู่บ้านเราก็ดำเนินการสร้างฝายนะครับขึ้นไปปีที่ผ่านมาได้รับงบประมาณนะครับ10ฝายท่านผู้มีเกียรติคือมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทุกท่านที่อยู่ในของสนุกสุขในทั้งแง่ไปแม่ที่เขาใหญ่ต้องไประดับภารกิจที่มีพิษมีพิษยังแรงก็มีผมจะมาให้ฟังว่าทำยังไงครับนั่นหนึ่งมาดูแก้ปัญหาครับยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่ดีการที่อบอุ่นมากมากดีครับดีครับสั่งได้ก่อนดีไหมครับดีด้วยกันกระเด็นไม้จนไม้จนเพื่อที่จะทำแนวกันไฟกับพี่น้องนะเจ้าพี่น้องที่มาจากพื้นที่ต่างๆขอกวาดไปตัวเองนะเจ้าอันนี้ป้าท่อมาไม้กวาดเนาะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องเอาทางด้านบนนะ
เอาเด็กกันเข้า